ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่15นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่15นะคะตรงนี้เป็นช่องสุดท้ายเราจะจบแถวที่15นะคะด้วยโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องนี้นะคะช่องที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้น2หลักนะคะควักธรรมดาที่ช่องที่2ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเชื่อมต่อแถวที่15นะคะจะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่16นะคะเราจะเริ่มต้นแถวที่16นะคะด้วยควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไป2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะสำหรับแถวที่16นะคะเราจะโซ่3นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะเรื่อยๆเลยนะคะจนครบแถวนะคะแถวที่16นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่16แล้วก็ต่อแถวที่17อีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแถวที่16ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะตอนนี้นะคะแถวที่16นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่16ตรงนี้นะคะอันนี้คือช่องแรกค่ะอันนี้คือช่องแรกนี่คือเดี๋ยวเราจะจบแถวที่16นะคะช่องสุดท้ายด้วยโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องที่2นะคะ1 2ช่องที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะช่องที่2ก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่16ค่ะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่17นะคะแถวที่17เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้โซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่4นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะแบบนี้นะคะตลอดทั้งแถวเลยนะคะแถวที่17นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงสุดท้ายของแถวที่17แล้วก็ต่อแถวที่18กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็แถวที่17ตามนี้เลยค่ะวนไปเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่17นะคะแถวที่17เราจะจบแถวด้วยโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องที่2ค่ะที่เราควักธรรมดาไว้ตอนเริ่มต้นนะคะ2หลักนะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่หลักที่2นะคะช่องที่2ก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่17นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่18นะคะแถวที่18เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ในช่องเดียวกันค่ะพอ1คอในช่องเดียวกันนะคะทั้งหมด
5หลักค่ะ1สองสามสี่ห้าค่ะพอ1คอ5หลักค่ะในช่องเดียวกันได้แบบนี้นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะพอ1คอที่ช่องถัดไป5หลักในช่องเดียวกันค่ะ1 2สามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ได้แบบนี้นะคะแถวที่18นะคะเราจะถักแบบนี้ก็คือพอ1คอนะคะที่ช่องเดียวกันทั้งหมด5หลักนะคะแบบนี้แล้วก็โซ่4นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด2ช่องแบบนี้แล้วก็ไปพอ1คอที่ช่องถัดไปเลยนะคะ5หลักในช่องเดียวกันนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปสลับกันไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่18นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่18แล้วก็ต่อแถวที่19กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแถวที่18ก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่18นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่18นะคะตรงนี้อันนี้คือดอกสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่18ด้วยโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะโซ่4นะคะควักธรรมดาที่ช่องที่2ที่เราควักธรรมดาตอนเริ่มต้นนะคะ1 2ช่องนี้นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเชื่อมต่อแถวที่18นะคะได้แบบนี้จบแถวที่18ค่ะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่19นะคะแถวที่19เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะพอ1คอค่ะอ๋อโซ่1ก่อนค่ะโซ่1นะคะแล้วก็พอ1คอที่ช่องแรกช่องนี้ช่องแรกคือก่อนหลักที่1นะคะ1หลักโซ่1ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องถัดไปคือระหว่างหลักที่1กับหลักที่2นะคะเป็นช่องที่2โซ่1ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปโซ่1ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะโซ่1ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปโซ่1ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะ1หลักโซ่1ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่19นะคะต่อไปค่ะโซ่4ค่ะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วโซ่1ค่ะพอ1คอที่ช่องแรกช่องนี้ช่องแรกคือก่อนหลักที่1
เมื่อสักครู่นี้ลืมบอกนะคะช่องสุดท้ายคือหลังหลักที่5นะคะตรงนี้ช่องสุดท้ายคือหลังหลักที่5ก็คือแถวนี้จะได้ทั้งหมด1 2 1 2 3 4 5 6นะคะพอ1คอ6หลักนะคะเป็นชั้นที่2ของลายพัดช่วงดอกนี้นะคะอันนี้ดอกแรกนะคะก็คือก่อนหลักที่1ต่อไปค่ะโซ่1พอ1คอที่ช่องถัดไประหว่างหลักที่1กับหลักที่2นะคะโซ่1ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ1หลักโซ่1ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปโซ่1ค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ1หลักโซ่1ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องถัดไปจะเป็นช่องสุดท้ายก็คือช่องหลังจากหลักที่5นะคะก็จะได้1 2 3 4 5 6 6หลักนะคะแล้วก็โซ่1ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะจากนี้นะคะก็จะเป็นโซ่4นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแบบนี้แล้วก็ไปโซ่1พอ1คอแบบนี้นะคะจนครบดอกนะคะเราจะถักแบบนี้แถวที่19นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบแถวเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่19แล้วต่อแถวที่20กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่19นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะอันนี้คือดอกสุดท้ายอันนี้คือดอกแรกนะคะของแถวที่19นะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่19นะคะด้วยโซ่4นะคะ1 2 3 4ค่ะควักธรรมดาที่ช่องที่2ช่องนี้ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่19ได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่20นะคะแถวที่20เราจะเริ่มต้นที่เราจะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะเราจะพลิกกลับด้านมาด้านในเสร็จแล้วเราก็ควักธรรมดาค่ะที่ช่องนี้2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะ2หลักนะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะด้านเดิมเราก็พลิกกลับมาที่ด้านเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องแรกคือช่องที่อยู่ก่อนหลักที่1นะคะช่องนี้พอ1คอ1หลักค่ะโซ่3ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ1หลักค่ะโซ่3ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ1หลักค่ะโซ่3ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้1หลักค่ะโซ่3ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไป1หลักค่ะโซ่3ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ1หลักโซ่3ควักธรรมดาที่ตัวมันเองค่ะพอ1คอที่ช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายก็คือหลังจากหลักสุดท้ายคือหลังจากหลักที่6นะคะตรงนี้แถวที่20ทั้งหมดจะได้7หลักนะคะโซ่3แล้วก็ควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่20นะคะจะได้ทั้งหมด7หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะต้องได้7หลักนะคะแถวที่20สำหรับดอกถัดไปนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะเราก็จะพอ1คอนะคะที่ช่องแรกช่องนี้ช่องก่อนหลักที่1นะคะแล้วก็โซ่3
ควักธรรมดาที่ตัวมันเองนะคะวนไปเลยนะคะจนครบดอกนะคะแล้วก็ทุกดอกของแถวเลยนะคะแถวที่20นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวช่วงสุดท้ายของแถวที่20นะคะแล้วก็ต่อแถวที่21กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้นะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ